ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดเดอะทีมครับรายการนี้สร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.และทีวีไทยแห่งนี้นะครับโดยมีผมทินโชคกมลกิจครับเป็นผู้ที่อาสาพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวต่างๆที่มาจากฝีมือของคนไทยครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มารู้จักกับเจ้า UAV นะครับหรือว่ายานบินไร้คนขับนะครับเราก็รู้แล้วนะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและวันนี้เราจะมาทราบถึงเรื่องราวเบื้องลึกเกี่ยวกับ UAV นะครับว่าขั้นตอนในการออกแบบขั้นตอนในการผลิตมีอย่างไรบ้างคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาในรายการวันนี้นะครับท่านแรกครับนาวาอากาศโทดร.ณัฐพลนิยมไทยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการระบบจำลองการบินกองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบินโรงเรียนนายเรืออากาศครับท่านที่สองครับคุณนาคุณตากันดีนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อุดมเกียรตินนทแก้วผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.ครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาในรายการนะครับผู้เข้าแข่งขันรออยู่แล้วนะครับเชิญครับทีมบินแหลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Men in Black นะใส่ชุดดำมาเลยเตรียมตัวไงครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราไปศึกษาเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโดยที่ไม่มีคนขับเนี่ยใช้เพื่ออะไรแล้วมันมีประโยชน์จริงๆมากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะว่าคุณได้ไปทำกันบ้านเพิ่มเติมครับไปค้นคว้าว่ามันบินไปเพื่ออะไรยังไงใช่แต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการออกแบบขอบคุณครับโชคดีแล้วกันครับขอบคุณครับยุบสวัสดีครับทีมหมูบินครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้พบกันสัปดาห์หนึ่งนะครับมีการเตรียมตัวไงครับไอสไตล์เรายึดหลักไอสไตล์ที่เขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เราก็นอนจินตนาการกันบนที่นอนหลับเลยสบายรู้ตัวอีกทีนึงต้องมาแข่งขันแล้วข้อมูลไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอบคุณมากเลยนะครับทีมหมูบินครับสวัสดีครับอาจารย์สง่าครับสวัสดีครับทิศครับสวัสดีครับคุณสันครับทีมเหินฟ้าคะแนนนำอยู่23คะแนนน้อยมากห่างกันแค่3คะแนนไว้ใจไม่ได้ก็เลยส่งลูกสันไปที่กองทัพอากาศไปทำอะไรครับไปลองดูตัวหลักการรูปแบบอะไรเงี้ยว่ามันเหมือนกับของใช้ในบ้านบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไปดูฮะของใช้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยครับพวกอุปกรณ์เหมือนเครื่องซักผ้าหลายคนซักอะไรเงี้ยเครื่องบินก็หลายคนครับคอนเซ็ปต์คล้ายกันโอ้โหล้ำนะเครื่องซักผ้าหลายคนหลายคนซัก UAV ครับเราพูดถึง UAV แล้วเราได้รู้หลักการแล้วนะครับว่ามันใช้การอะไรยังไงนะครับแต่วิธีการคิดนะฮะสู่ต้นแบบที่อยู่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้นะฮะคือเครื่องบิน half scale half scale หรือว่าต้นแบบที่ก่อนที่จะมาเป็น full scale นะครับในแบบที่บินขนาดจริงแต่อันนี้ก็คือบินได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าบินไม่ได้นะครับบินได้เหมือนกันไอ้หลักการที่จะมาสู่ตรงนี้นะครับมันมาอย่างไรเชิญชมครับกว่าจะเป็นยานบินอัจฉริยะไร้คนขับหรือ UAV แต่ละลำทีมนักวิจัยฝ่ายการออกแบบและจัดสร้างโครงสร้างอากาศยานต้องเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเลือกแบบอากาศยานที่เหมาะสมจากนั้นจึงออกแบบขนาดและรูปร่างภายนอกของอากาศยานด้วยโปรแกรมการแผนแบบอากาศยานเชิงหลักการจนได้ขนาดและรูปร่างภายนอกของอากาศยานที่ตรงตามความต้องการขั้นต่อมาจะทำการวิเคราะห์ค่าทางอากาศพลศาสตร์สำหรับโครงสร้างภายในของอากาศยานพร้อมทั้งจัดหาเครื่องยนต์และใบพัดที่ตอบสนองการควบคุมรอบเครื่องยนต์ได้ต่อเนื่องเมื่อสร้างชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจนครบแล้วจึงนำมาประกอบเป็นอากาศยานที่สมบูรณ์โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีการทดสอบโครงสร้างเพื่อตรวจสอบสมรรถนะต่างๆให้สอดคล้องตามความต้องการเอาละครับจากวิทยานะครับเราก็ได้เห็นว่าคุณผู้ชมนะครับว่ากว่าจะมาเป็น UAV เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการคิดหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ความรู้ทางด้านอากาศพลศาสตร์ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเหมือนกันนะที่มีความสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะออกแบบ UAV นะครับและปีกเหล่านี้ที่เห็นครับก็ใช้หลักการตรงนี้เหมือนกันนะใช้ความรู้ทางด้านนี้เหมือนกันนะครับและคำถามจะมาจากตรงนี้ให้ทุกท่านนั้นได้ดูอย่างใกล้ชิดก่อนครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามอ
ได้เห็นนะปีกรูปแบบต่างๆไปแล้วนะครับและคำถามที่1ของเราถามว่าลักษณะของปีกแบบใดที่มีสัมประสิทธิ์แรงยกที่ดีที่สุด1ปีกสี่เหลี่ยมแบบ symmetry airfoil 2ปีกลู่แบบ symmetry airfoil 3ปีกสี่เหลี่ยมแบบ asymmetry airfoil หรือ4ปีกลู่แบบ asymmetry airfoilคุณผู้ชมคะแรงยกถือเป็นหัวใจสำคัญของการบินที่ทำให้เครื่องบินสามารถบินได้โดยอุปกรณ์ที่สร้างแรงยกให้กับเครื่องบินก็คือปีกนั่นเองและในการที่ปีกจะสร้างแรงยกได้นั้นก็มีปัจจัยมากมายค่ะทั้งความเร็วของอากาศที่วิ่งผ่านปีกมุมปะทะของปีกกับทิศทางของอากาศพื้นที่ปีกและแอร์ฟอยล์หรือแผ่นอากาศซึ่งมีเป็นพันๆแบบในโจทย์ข้อนี้เรามีแอร์ฟอยล์ให้เลือกอยู่2แบบคือ symmetry airfoil หรือแผ่นอากาศสมมาตรซึ่งเป็นแผ่นอากาศที่หากเรานำมาผ่าเครื่องตามขวางแล้วทั้ง2 ส่วนจะมีความโค้งเว้าเหมือนกันและอีกแบบคือ asymmetry airfoil เป็นแผ่นอากาศที่หากผ่าเครื่องแล้วทั้ง2 ส่วนจะมีความโค้งเว้าต่างกันค่ะได้นะตอบเรียบร้อยหมูบินครับจะให้หมูบินเป็นคนตอบก่อนและวิเคราะห์ก่อนเลยครับหมูบินตอบว่าตอบหมายเลข4ครับปีกลู่ครับปีกลู่แบบ asymmetry airfoil เชิญครับเพราะว่าเราดูจากนกที่เราถนัดเพราะว่าลักษณะการบินของเหยี่ยวเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันเทคขึ้นไปแต่พอข้างบนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงมันใช้อากาศมวลร้อนพาตัวมันเคลื่อนที่ไปได้ในระยะไกลๆแล้วเราสังเกตจากลักษณะปีกของตัวนี้ครับคล้ายๆกับปีกเหยี่ยวที่มันไม่ได้ตั้งตรงตลอดนะครับมันออกลักษณะลู่ลู่แบบนี้ครับเราก็เลยคิดว่าไอ้ลักษณะที่เป็นปีกรูปแบบนี้น่าจะทำให้ในการยกตัวของเครื่องตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วครับสังเกตได้จากลักษณะของการยกตัวของปีกด้วยมันน่าจะมีอากาศผ่านเปิดให้อากาศผ่านขึ้นมาด้านล่างได้มากขึ้นทำให้แรงดันด้านบนเนี่ยมีน้อยกว่าทำให้เกิดกระบวนการยกตัวได้ดีกว่าปีกอื่นขอบคุณครับหมูบินครับขอบคุณครับทีมเหินฟ้าครับครับข้อ3ครับข้อ3คือแบบสี่เหลี่ยมasymmetry เชิญครับไอ้ตรงแบบเนี้ยมันน่าจะทำให้ปีกเนี่ยมันมีเกิดแรงยกตัวได้ดีกว่าแบบ symmetry ฮะสัมประสิทธิ์การยกตัวน่าจะเกิดขึ้นเยอะกว่าฮะแล้วก็ที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยพอดีโจทย์ถามว่าไหนดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมมันน่าจะมีพื้นที่ในการที่จะกินลมอะไรเงี้ยได้เยอะกว่าแบบลู่ฮะแต่ถ้าจะให้ผมเฉลยนะผมใช้ครึ่งวินาทีผมหยิบ asymmetry สี่เหลี่ยมเนี่ยมาเปรียบเทียบกับของจริงเนี่ยใช่เลยของจริงเนี่ยสี่เหลี่ยม asymmetry ครับอาจารย์มั่นใจอย่างนั้นมั่นใจอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะครับครับขอบคุณมากครับแต่จะถูกหรือผิดดูอีกทีเดี๋ยวก็ทราบครับเดี๋ยวก็ทราบครับมาถึงทีมบินแหลกครับข้อ2แบบ symmetry ลู่นะแบบลู่และ symmetry ใช่พร้อมนะครับครับเริ่มครับคือด้วยรูปลักษณ์ของsymmetry เนี่ยนะฮะการที่รับลมเข้ามาเพื่อจะยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นแล้วก็ให้อยู่ในระดับนิ่งเหมือนกับปีกเครื่องบินทั่วไปเนี่ยถ้าเราเพิ่มพื้นที่ในการที่จะรับลมเข้ามาจากพื้นที่สี่เหลี่ยมกลายเป็นพื้นที่ที่เบี่ยงลมให้ยกตัวของลำขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ว่าลมจะเพิ่มแรงยกแล้วมันจะยกได้สูงกว่าระดับอื่นถ้าเกิดมันเป็นแบบซิมเมทรีเนี่ยข้างล่างจะเป็นส่วนโค้งตรงส่วนโค้งเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีแรงอัดอากาศอยู่เพราะนั้นจะมีแรงยกขึ้นไปอีกได้อีกมากกว่าที่เป็นสี่เหลี่ยมปกติทั่วไปใช่ครับซิมเมทรีเอซิมเมทรีนะซิมเมทรีอ๋อโอเคกำลังจะถามอยู่พอดีเลยคุณลงคุณซิมเมทรีหรือซิมเมทรีเอาเป็นว่าเราเข้าใจความหมายแล้วกันนะครับว่าทั้ง3ทีมตอบว่าอะไรนะครับสำหรับคำถามที่เราถามว่าลักษณะของปีกแบบใดนะครับที่มีสัมประสิทธิ์แรงยกดีที่สุดและคำตอบที่ถูกต้องครับปีกรูปแบบ asymmetry ครับทีมหมูบินนะครับข้อนี้ตอบถูกนะครับเป็นทีมเดียวเพราะฉะนั้นรับไปเลยนะครับ10คะแนนครับพิจารณาจากขนาดความยาวคอร์ดที่คนปีกเท่ากันและมีความยาวปีกเท่ากันของทั้งปีก